็ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากที่ได้กลับไทยครับในตอนนี้ว่าอะไรปัญหาการลอบข้ามแดนไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาของคนไทยจำนวนมากจากการหลงเชื่อคำโฆษณาของกลุ่มทุนจีนที่อวดอ้างว่าให้ค่าตอบแทนงามหลายหมื่นบาทต่อเดือนแต่ต้องแลกกับการทำงานในบ่อนพนันออนไลน์เถื่อนโดยหารู้ไม่ว่าเมื่อลอบข้ามแดนไปสำเร็จแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างโดยปัญหาการลอบข้ามแดนส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากพิษโควิด-19 ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องตกงานจนยอมเสี่ยงที่จะไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อไปถึงแล้วกลับถูกกักขังถูกทำร้ายผู้หญิงถูกข่มขืนถูกส่งตัวไปขายบริการทางเพศและถูกบังคับให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงต้องอยู่กันอย่างแออัดหากไม่มีใครเชื่อฟังจะถูกขังเดียวส่งขายต่อไปยังประเทศที่3ไม่ต่างจากการค้าทาสในอดีตจนทำให้คนไทยบางส่วนต้องยอมเสี่ยงอันตรายแอบติดต่อกลับมายังญาติร้องสื่อเพื่อร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยหนีตายจากนรกบนดินจนนำสู่ปฏิบัติการให้การช่วยเหลือโดยศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ประสานงานไปยังสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญและทางการกัมพูชาบุกช่วยเหลือคนไทยถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายในกรุงพนมเปญเนื่องเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือคนไทยล็อตแรกได้จำนวน99รายจากนั้นในชุดที่2ได้รับการช่วยเหลือในวันที่23พฤศจิกายนอีก43รายซึ่งทั้งหมดเป็นการถูกช่วยเหลือออกจากบ่อนคาสิโนออนไลน์ในกรุงพนมเปญและกรุงปอยเปตจังหวัดบันเตียเมเจยโดยทั้งหมดถูกนำตัวกลับประเทศไทยแล้วและล่าสุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพลตำรวจโทยีเพียรีรองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่กัมพูชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารกัมพูชาได้นำตัวคนไทยอีก103รายที่ได้รับการช่วยเหลือจากกระบวนการค้ามนุษย์ในจังหวัดโพธิสัตว์เดินทางด้วยรถยนต์ลำเลียงของทหารจำนวน6คันมาส่งให้กับทางการไทยที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนบ้านของลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากเหยื่อคนไทยกว่า10รายว่าตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์และยังถูกข่มขืนในพื้นที่จังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดศรีหนุวิวซึ่งในครั้งนี้พลตำรวจเอกรอยอิงข้อไผ่โรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มารับคนไทยด้วยตนเองพร้อมเผยว่าก่อนหน้านี้ทางการไทยได้ประสานไปยังทางการกัมพูชาเพื่อให้ช่วยเหลือคนไทยถูกหลอกจนสามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่าหลายร้อยคนแต่อย่างไรก็ตามยังเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชาอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนรอรับการช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่ที่ถูกช่วยออกมาได้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดดีใจที่จะได้กลับบ้านและกว่าจะหนีตายออกมาได้หลายคนต้องทิ้งชีวิตตัวเองไว้ในต่างแดนเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนอยากทำงานไกลบ้านโดยเฉพาะเรื่องของงานสบายรายได้ดีไม่มีอยู่จริง